สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel ฟิลไทยใน YouTube ครับอยู่ที่โรงแรมอยุธยาตรงข้ามตลาดเจ้าผมอยุธยาครับอันนี้เป็นห้องตึกหลังบอกว่าห้องสแตนดาร์ด699ก็700บาทนะครับก็ไปพักที่ไหนก็จะรีวิวมาฝากกันนะฮะนี่ก็มีหลังล้างหน้ามีโถมีน้ำร้อนน้ำอุ่นเอ้ยน้ำอุ่นน้ำเย็นไอ้ฝักบัวมีที่แขวนเสื้อครับมีโต๊ะวางของแล้วก็โอ้นี่อะไรเนี่ยสีเศร้านี่ก็เตียงครับก็คงมีการรีโนเวทใหม่699ราคาก็สูงทีเดียวนะไม่น้อยเลยนี่มีโต๊ะทำงานข้างหลังนี่มองไปเป็นสวนไข่ไม่ทราบครับต้นมะม่วงมีน้ำให้2ขวดไม่มีตู้เย็นนะไฟจะมืดๆหน่อยแล้วก็มีทีวีให้แต่ก็เดี๋ยวนี้ก็คงไม่ค่อยมีคนดูละใช้ไฟฟ้ากันหมดนะครับก็รีวิวมาฝากกันนะครับแต่ว่าที่นี่เนี่ยเขาจะผมไม่รู้ว่าทำไมเขาจะสตริกมากครับคือจะเข้มงวดว่าต้องเข้าบ่ายสองจะเข้าก่อนไม่ได้นะฮะคือถ้าถามว่ามีห้องว่างไหมอะไรนี่เขาไม่ได้นะถ้าผมเคยตอนโทรศัพท์มาสอบถามบอกว่าถ้า10 โมงเข้านี่จะต้องเสียตังค์ก่อนนะชั่วโมงละ100บาทอันนี้ก็คือต้องเข้าบ่ายสองเท่านั้นนะก็ค่อนข้างแปลกเหมือนกันนะการนี้ก็เรียนให้ทราบกันแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับสวัสดีครับ